อ่ะโอเคพอเรามีโมเดลใช่ไหมเมื่อกี้ติ๊กแสงนี้ออกเพื่อจะไม่ต้องเอาแสงเขาใช้แสงเราดีกว่าก็ตรงนี้ปรับอะไรนิดหน่อยอย่างเช่นตรงนี้อันนี้เป็นคลิปนิดนึงเราจะเขียนแบบนี้นะครับเราจะได้โฟลเดอร์ที่ลำดับได้เรียบร้อยมากก็คือ %s ทับ %l ทับ %s ขีด underscore %l อย่างนี้ใครจดไว้ก็ได้นะครับคือมันเหมือนกับเวลาเราเรนเดอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นซับโฟลเดอร์คล้ายๆกับ %s นี่หมายถึงโฟลเดอร์ตัวซีนชื่องานอย่างของพี่ทางที่เซฟงานกันได้ไม่งงซิมเป็นซิมเป็นเฉลยอ่ะเป็นจำเลยอ่ะนี่พี่เซฟในนี่นะครับนี่ไม่ได้แล้วคือไอ้เปอร์เซ็นต์ s เนี่ยมันหมายถึงเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์ s คือเดี๋ยวมันจะสร้างโฟลเดอร์ให้เราเวลาเซฟอ่ะครับเปอร์เซ็นต์ s คือชื่อของงานของเราซีนงานแล้วก็ทับมาสเตอร์เลเยอร์คือไอเรนเดอร์พาร์ทตรงนี้ครับที่เดี๋ยวเราจะเรียนกันแล้วก็ทับชื่ออันเดอร์สกอร์เรนเดอร์พาร์ทคือถ้าอย่างนี้มันจะไม่งงเดี๋ยวเรนเดอร์เดี๋ยวตอนนี้อาจจะงงเดี๋ยวเรนเดอร์จะไม่งงนะทีนี้พวกควอลิตี้นี่เราก็ปรับโปรดักชันก็ได้จะได้คมคมหน่อยมิเชลก็ได้นะครับตรงนี้ฟิลเตอร์เป็นมิเชลขอบมันจะคมครับไอตัว ray trace เนี่ย anti alias เนี่ยก็มันไม่มีอะไรแล้วพี่จบแค่นั้นมันเท่าไรลองเล่นดูนะครับจัดกล้องก่อนจัดเสร็จแล้วก็ล็อกนั่นครับเส้นนำสายตาอ่ะนี่ลองเรนเดอร์ดูนะครับมันยังมืดเพราะเรายังไม่ได้ใส่แสงเลยถูกไหมแล้วก็จัดแสงเมื่อกี้จัดแสงมีกี่แสงบ้างครับวันนี้พี่ลองใช้ตัวนี้แล้วกันนะ directional เมื่อกี้กล้องหนึ่งอันล็อกแล้วเราใช้ perspective คุมทีนี้กดเล็กเจ็ดโอเคเรชันนอลคีย์ไลท์ก่อนกดลงไปคีย์ไลท์โอเคทีนี้อะไรต่อครับคีย์ไลท์เดี๋ยวเราก็ไปปรับให้มันลดลงตอนนี้มันจ้าเท่ากันหมดดูทิศทางของแสงเนี้ยคอนเซปต์หลักของ directional light นี่คือ rotate อยู่ที่การหมุนของเราก็อันนั้นได้เติมปูเสียงกระตุ้นหน่อยแล้วได้พูดเสียงโอเคคราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือแฮร์ไลท์ข้างหลังแบ็คไลท์นั่นเองสาดจากข้างหลังนี้โอเค
จัดไฟให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งอะไรอีกทีนึงแล้วค่อยว่ากันจัดให้ครบก่อนโอเคทีนี้เราก็ลองเรนเดอร์ดูมันจะแบนผมว่าแสงมันเท่ากันไปหมดอันนี้เพราะเรายังไม่ได้ใส่เพราะเรายังไม่ได้ใส่ material เราจัดแสงก่อนเพราะเรา IPR ใช่ไหมใช้ IPR กันเป็นเนาะก็คือ IPR คือตัวนี้คือ IPR พอเรากดปุ๊บแล้วเราครอบมันเนี่ยมันก็จะอัปเดตให้เราเรื่อยๆมันก็มีข้อดีข้อเสียIPR ต้องระวังตุ้มเข้าไปเยอะๆเนี่ยค้างค่ะดังนั้นก่อนจะเล่น IPR ทุกครั้งแนะนำให้เซฟนะครับแล้ว IPR แล้วก็ดูแสงนะครับสังเกตว่ามันแบนไปหมดใช่ไหมดังนั้นเราก็ลดฟิวไลท์หน่อยถ้าไม่ถ้ากลัวงงก็ตั้งชื่อไว้เลยเปลี่ยนเป็นคีย์ไลท์ไม่คีย์อันเล็กจังเลยอันไหนไอ้ directional light มันอยู่ที่ rotate ไงไม่ได้อยู่ที่ไอ้ขนาดนี้จริงเหรอ directional light นะแล้วก็ฟิวไลท์ต้องทำอีกแสงอันเล็กๆอันใหญ่แต่ความเข้มเท่ากันก็ต่างกันก็แบ็คไลท์ทีนี้เราก็เห็นภาพอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ปรับแสงเลยแล้วเดี๋ยวมันจะอัปเดตแสงให้เราดูเรื่อยๆอย่างเช่นอันนี้ฟิลไลท์วิธีปรับแสงก็เข้ามาใน attribute ใช่ไหมครับแล้วก็ intensity เราปรับลงได้อาจจะเป็น 0.6 ในเวอร์ชันนี้ไม่ยอมอัปเดตIPR เวอร์ชันนี้ไม่ยอมอัปเดตไว้โจทำไมให้ฝั่งนี้มันมืดแล้วให้โดนแสงฝั่งนี้ให้เยอะๆนะครับจะเป็น 0.6 เห็นไหมมันอัปเดตให้อัตโนมัติ IPR ให้ฝั่งขวามันมืดกว่าฝั่งซ้ายใช่ไหมสังเกตไฮไลท์ไอ้คีย์ไลท์อาจจะให้สว่างกว่านี้อาจจะเป็น 1.2 แต่คอนเซ็ปต์ของคีย์ไลท์คืออะไรครับต้องไม่สว่างจนจ้าจนคอนทราสต์เกินไปนะเดี๋ยวพี่ขอปรับไอ้นี้ลงก่อนเพราะตอนนี้พี่ปรับเป็น 720 มันเรนเดอร์ช้าเวลาเรนเดอร์เราปรับเล็กๆก่อนก็ได้นะครับอย่างเป็นพาวก่อนก็ได้ไม่ต้องเอาใหญ่มากมันจะได้เล็กๆแค่เนี้ยทีนี้ต่อไปเงาเราก็เลือกตัวคีย์ไลท์นี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาที่ attribute ตรงนี้แล้วก็มาที่ shadow เวลา render mental ray เนี่ยเราจะใช้เงาแบบray trace shadow ใช่ไหมรู้กันไหมครับใช้ ray trace เพราะว่าถ้าเกิด render maya software เราจะใช้ depth map แต่ mental ray เราใช้ ray trace ลองติ๊กนะครับปึ๊บเงาเกิดอ่ะเงาจะเกิดที่ตัวนี้ด้วยนะครับที่พาดอยู่ตรงเนี้ย light angle ที่เราปรับได้มันจะทำให้เงาเราซอฟต์ขึ้นมันก็คือการคือเงาเนี่ยมันเกิดจากการเม็ดเล็กๆอะครับมันรวมตัวกันก็เลยกลายเป็นเงาทีนี้เราปรับไอ้ไลท์แองเกิลเนี่ยมันทำให้เงากระจายไอ้เม็ดกระจายก็เลยแตกอย่างนี้เรามาปรับควอลิตี้ของเม็ดได้ที่ตัวนี้ Shadow Ray กับ Radius Limit นะ
ังเกตว่าเดี๋ยวเงาจะคมขึ้นเห็นไหมครับสมูทขึ้นทีนี้เรามีฟิลไลท์ละที่แสงจ้ามีฟิลเอ้ยไม่ใช่มีคีย์ไลท์ส่วนที่เป็นแสงจ้าด้านซ้ายฟิลไลท์ช่วยตบไม่ให้มันมืดเกินแล้วแบ็คไลท์ที่มาจากข้างหลังแล้วก็เพิ่มแสงหน่อยให้มันคัดเงาขึ้นมาหน่อยให้มันคัดแสงขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มเป็นสัก 1.3 ทีนี้เวลาเราเรนเดอร์เนี่ยเรามีไฟหลัก3ดวงแล้วทีนี้เราอยากจะให้จุดไหนเนี่ยมันเด่นมันสวยอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเอาไอ้ point light ตัวเนี้ยไปแปะได้อย่างเช่นพี่เกิดรู้สึกว่าอยากให้ฐานแถวเนี้ยมันสว่างขึ้นพี่ก็จะเดี๋ยวขอปิดเนื้อนะพี่ก็จะเขียน point light มาดวงหนึ่งไฟไลท์คือตามชื่อของมันคือเอาไว้สำหรับคุมแสงเฉพาะจุดพอยต์แล้วก็ปรับมันลดลงหน่อยก็ได้สัก 0.5 เราเอามาไว้ที่ที่เราต้องการให้สว่างเป็นจุดๆเช่นจุดนี้เลือกกล้องที่ตรงนี้นะครับ IPR แล้วก็คาเมร่าวันครับงงไหมอ่ะเรียนมาถึงตรงนี้งงมองไม่เห็นเลยครับมันติ๊กอะไรบ้างติ๊กสั้นมองเพื่อนเลยอ๋อจริงดิคุณนั่งใกล้ๆได้เลยครับเป็นวิดีโอชัดกว่าอ๋อโอเคนี่พี่อัดไว้แล้วใช่ไหมโอเคพี่วิทย์แล้วแสงเราไปเห็นเป็นดวงไหมพี่เห็นแบบดวงของแสงยังไงยังไงนะครับดวงของแสงยังไงเราได้เป็นแสงคล้ายๆเป็นแฟร์เหรอแฟร์นี่เขาไปทำในนี้ครับงานคอมโพสิตเดี๋ยวพี่คอมโพสิตให้ดูนะแฟร์เราจะไม่ทำในนี้อย่างพอยไลท์เมื่อกี้ที่พี่เซตใช่ไหมมันจะให้แถบนี้สว่างอะไรเงี้ยเนี่ยเรามาปรับให้เกิดไฮไลท์อะไรอย่างนี้ได้ทำให้งานดูมีมิติขึ้นอันนี้จ้าไปนะพี่ว่าพี่ก็จะลดมันหน่อยประมาณนี้แหละจัดแสงแล้วเดี๋ยวใส่เจอกันทีนี้สังเกตดูว่าตอนนี้มันดูไม่สวยเพราะว่าแมททีเรียลที่เราใช้มันเป็นบลินมันเลยสะท้อนนู่นสะท้อนนี่ไปหมดเลยจริงๆมันควรเป็นอะไรครับรูปปั้นตรงนี้เป็นหินอ่อนป่ะใช่ไหมเราก็อาจจะใส่ปิดก่อนนะครับนี่เราเซฟก่อนจัดแสงเสร็จละใส่เงาเสร็จละนะที่การเรนเดอร์ครับจัดแสงและใส่เงาทีนี้เราก็มาเรื่องไฮเปอร์เชดบ้างโอเคไฮเปอร์เชดนะครับพวกหินอ่อนนี่เราใช้บลินก็ได้หรือว่าใช้ฟองก็ได้ตัวนี้ที่จะลองใช้บลินนะครับก็ใส่เข้าไปโมเดลโหลดมามันไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มายาที่เราปั้นมันไม่ดีอีกอย่างนึงคือมันเป็นเฟสสามเหลี่ยมเนี่ยมันไม่เหมาะกับมายามันเป็นเฟสสี่เหลี่ยมใช่ไหมเวลาเราปั้นลองเรนเดอร์ดูนะครับอันนี้ใส่บินลงไปธรรมดาเนาะยังไม่ได้ทำอะไร